ปิดรายได้แม่ตั๊ก4ปีฟันไปพันล้านนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแม่ตั๊กแม่ค้าคนดังในโลกออนไลน์อีกแล้วหลังเจ้าตัวกับสามีกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักกรณีหลายคนออกมาแฉว่าทองที่ซื้อไปจากทั้งสองนั้นไม่สามารถนำไปขายร้านอื่นได้ขณะที่ร้านตนเองก็รับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าร้านที่ขายออกไปเป็นอย่างมากชื่อของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายครีมกันแดดโดยที่ผ่านมานอกจากมีการโพสต์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหราแล้วก็จะมีภาพคลิปที่เธอนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือคนอื่นๆกระทั่งหลายคนยกฉายาให้เธอว่าแม่ค้านักบุญสู้ชีวิตหลังจากกระแสดราม่าเรื่องขายทองร่วมกับสามีเบียร์กันพลเหลืองอาลามออกมาทั้งเธอและสามีก็ต้องถูกตั้งข้อสงสัยมากมายหลายๆประเด็นเช่นช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังกระแสหรือจะเป็นที่มาของรายได้จำนวนมหาศาลในระดับพันล้านจากการตรวจสอบพบว่าตั๊กกรกนงมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท3แห่งคือบริษัทเลดี้ไทยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่26มกราคม2558บริษัท Lady K2N จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560และบริษัทแม่ตั๊ก Lady 888จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11ตุลาคม2565โดยที่บริษัทแรกได้เลิกกิจการไปแล้วส่วนอีก2บริษัทก็มีรายได้ที่ไม่ได้มากมายอะไรบางปีขาดทุนบางปีกำไรหลักหมื่นแต่ที่น่าสนใจก็คือบริษัท K2N Go ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านทองซึ่งจดทะเบียนในปี2562กับบริษัท Lady Cup ที่เพิ่งจดทะเบียนในปี2563ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของเธอแต่มีชื่อของสามีที่นั่งเป็นกรรมการร่วมกับคนนามสกุลเดียวกันโดยบริษัทแรกนั้นสามารถทำรายได้รวมกว่า 1,000 ล้านบาทใน5ปีแต่กลับมีกำไรสุทธิเพียง13ล้านบาทเท่านั้นเพจ Facebook Rose ร้านทองที่ได้ออกมาโพสต์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจและรายได้ของบริษัท Lady Cup จำกัดซึ่งมีกันพลเหลืองอาลามและหงระดาเหลืองอดามซึ่งคาดว่าเป็นญาติของเบียร์สามีของตั๊กเป็นกรรมการบริษัทร่วมด้วยโดยกันพลเป็นผู้ลงนามบริษัทนี้จดทะเบียนในปี2563และระบุว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจขายปลีกเครื่องสำอางเพจลดร้านทองตั้งคำถามถึงความเป็นไปเป็นมาของรายได้มหาศาลจากสินค้าเพียงไม่กี่ชนิดโดยเฉพาะครีมกันแดดที่ไม่ได้มีการโปรโมทหรือวางขายในช่องทางทั่วไปแม้จะคำนวณยอดขายจาก TikTok Shop ซึ่งเป็นช่องทางหลักก็ไม่สามารถอธิบายรายได้ที่สูงริบเรี่ยวนี้ได้ถ้าเอารายได้ทั้งหมด4ปี751ล้านบาทมานั่งคำนวณหารสินค้าที่ขาย2 SKU นี้ไม่รู้ว่ามีสินค้าอื่นอีกไหมแต่เคยเห็นขายแค่นี้ถ้าเอาครีมกันแดดมาขายให้ได้751ล้านต้องขายกี่ขวดก็เอา751ล้านหารราคา129ก็เท่ากับว่าจะต้องขายครีมกันแดดให้ได้ถึง 5,821,705 ชิ้นบ้านไหนมีบ้างคะเนี่ยเกือบ6ล้านชิ้นถ้าเอาสบู่ส้มต้องมาขายกี่ก้อนคำนวณเหมือนเดิมผลก็จะออกมาว่าต้องขายให้ได้ 8,438,202 ก้อนถึงจะได้รายได้รวมกว่า751ล้านบาทแค่คิดคร่าวๆนะเพจตั้งคำถามอีกว่าการขายครีมกระดาษเพียงตัวเดียวสามารถสร้างรายได้ได้ขนาดนี้อย่างไรเนื่องจากแบรนด์ไม่ได้เป็นที่รู้จักไม่ได้มีการโฆษณาออกสื่อหรือวางขายตามร้านสะดวกซื้อหรือพิจารณาจากตัวเลขการขายใน TikTok Shop ซึ่งมีบทบาทในปี2021คาดการว่าครีมกันแดดขายได้ประมาณ 2,088 ชิ้นราคา129ซึ่งทำรายได้ 269,352 บาทและสบู่ส้มขายได้ 23,700 ชิ้นราคา89บาททำให้รายได้ประมาณ 2.1 ล้านบาทแต่เมื่อนำมาคำนวณเปรียบเทียบยอดขายรวมตลอด4ปีการขายครีมกันแดดและสบู่ในจำนวนดังกล่าวยังไม่สามารถอธิบายถึงรายได้มหาศาลที่บริษัททำได้นอกจากนี้นะคะยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของตั๊กเช่นซื้อบ้านรถและนาฬิกาหรูหลายล้านบาทและการที่เบียร์สามีของตั๊กมีอำนาจเซ็นลงนามเพียงคนเดียวในบริษัทหากมีการเคลื่อนไหวของการเงินเบียร์จะต้องทราบว่ามีการใช้เงินไปในทางใดเพจลอสตั้งคำถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดตั๊กจึงไม่ใส่ชื่อตนเองเป็นกรรมการบริษัททั้งที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจและระบุว่าบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจนน่าจะเข้าใกล้เป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ของไทย
ทั้งที่แบรนด์ของบริษัทไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและอีกหนึ่งประเด็นที่ทางเพจต้องการอยากจะรู้คือ K2N Go ร้านทองที่มีการณพงษ์และหงษ์ระดาเป็นกรรมการเช่นเดียวกับ Lady Cup บริษัทนี้เปิดดำเนินการมาก่อน Lady Cup 1ปีและมีรายได้รวมกว่า 1,000 ล้านบาทใน5ปีแต่มีกำไรสุทธิเพียง13ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะเพจโลสร้านทองได้ตั้งข้อสงสัยรูปแบบดำเนินธุรกิจของร้านทองแห่งนี้ที่ดูเหมือนจะไม่ได้เปิดให้บริการตามปกติและมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักแต่กลับสามารถทำรายได้มหาศาลจากนั้นโลสได้แจงรายละเอียดงบประมาณบริษัท Lady Cup ดังนี้1ปีแรกมีรายได้13ล้านบาท2ปี2564รายได้เพิ่มเป็น108ล้านบาท3ปี2565บริษัทโตมากขึ้นมีรายได้มากสุดถึง428ล้านบาท4ปี2566มีรายได้202ล้านบาทรวมรายได้ตลอด4ปี751ล้านบาทเฮดลอสยังถามจี้ต่อไปอีกว่าจริงหรือที่รายได้เกือบพันล้านจะมาจากธุรกิจเพียงขายครีมอย่างเดียวทางด้านของป่าเบียอธิบายว่าธุรกิจนี้เติบโตจากการขายอาหารเสริมหลากหลายชนิดไม่ใช่แค่ครีมกระดาษเพียงอย่างเดียวและความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากชื่อเสียงและความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อตั๊กอีกหนึ่งข้อสงสัยที่ลดเสียงคาใจมานานคือบริษัทใหญ่ขนาดนี้รายได้เยอะขนาดนี้ทำไมไม่มีชื่อตั๊กทางที่ตั๊กเป็นเจ้าของแม่ตากล่าวว่าบริษัท Lady Cup จำหน่ายอาหารเสริมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับร้านทองแต่อย่างใดสาเหตุที่ไม่มีชื่อตนเป็นกรรมการเพราะตนจดทะเบียนสมรสกับเบียร์ทำให้สามีต้องเป็นผู้จัดการเอกสารทุกอย่างส่วนตนเองก็จะทำในส่วนของการจัดการการตลาด